เรื่องพลังงานนะครับย้ำมีแต่มองไม่เห็นจะรู้ได้โดยการผ่านความรู้สึกเท่านั้นเช่นรู้สึกว่าร้อนภายในร่างกายก็เป็นพลังงานความร้อนไปนะครับนะพลังงานความร้อนที่อยู่ในภายในเนี่ยในกลุ่มแจ่วฮ้อนแจ่วฮ้อนโอเคไหมนั่นแหละครับค่อยๆสังเกตเอาครับงั้นแล้วอากาศเกิดขึ้นมาได้อย่างไรคะตามความหมายของภาษาลุงเอออากาศถ้าบอกว่าอากาศนะก็คือธรรมชาตินะธรรมชาติเกิดเองครับนี่ไม่มีใครสร้างธรรมชาติเลยครับไม่มีใครมาสร้างความมืดความสว่างแผ่นดินแผ่นน้ำไม่มีใครมาสร้างมันเกิดก็มันเองทีนี้ลำเลียงของการเกิดฟังกันดีนะครับมันมีพลังงานบริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์ถ้าพูดถึงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เมื่อพูดอยู่ในจุดไหนฟังในตรงนี้สำคัญนะอย่างเช่นออกซิเจนเนี่ยมันก็มีอะไรมีทั้งอิเล็กตรอนโปรตอนแล้วก็นิวตรอนก็เรียกว่าอนุภาคแต่พอเวลาไปถึงโปรตอนปุ๊บมันจะมีอีกตัวหนึ่งที่มันอยู่ตรงกันข้ามโปรตอนจะเรียกมันว่าสสารไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างสสารเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าปฏิสสารปฏิสสารฟังดีนะฮะปฏิสสารไอ้สสารมันเป็นพลังงานที่ยังไม่บริสุทธิ์อยู่แล้วแหละครับปฏิสสารตัวนี้นะก็เชื่อซะว่าเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทันทีจะลำบากตรงนี้ครับผมจะลำบากจะเข้าใจยากคือตรงนี้ยอมรับว่าท่านเข้าใจยากแน่นอนนะครับยกเว้นเข้าถึงเท่านั้นจึงจะรู้และเข้าใจโดยแจ้งตรงนี้แหละครับนะเชื่อซะว่าเป็นสิ่งที่มันรู้ไม่ได้โอเคไหมแต่ถ้าหากว่ารู้ได้นะก็อย่าให้ฝืนใจตัวเองครับถ้าฝืนใจตัวของท่านเองแล้วท่านจะเกิดอึดอัดโอเคไหมอย่าให้ฝืนใจตัวท่านเองแล้วจะเกิดอึดอัดนะไม่อยากจะให้ใครอึดอัดเวลาฟังกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยครับใช่นะจะถึงแล้วเนี่ยนะใครดูทางกันนะเนี่ยข้างจะเข้าอำเภอเมืองนั่นเนี่ยชี้ช่องไปจังหวัดนู่นจังหวัดนี่แล้วเนี่ยครับจากนครสวรรค์ก็มาตรงนี้ล่ะสี่แยกตรงนี้ตรงคนขับรู้ไหมครับวัดอะไรครับวัดอะไรตอบแล้ววัดพระธาตุชัยภูมิค่ะพูดให้ชัดชัดวัดพระธาตุชัยภูมิรู้ไหมครับยังครับยังไม่รู้เอากำหนดการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือตรงไปตรงครับตอนนี้ต้องกำกับทางแล้วตรงไปนะก็อย่าให้หลงตอนนี้อากาศกับอากาศอวกาศคือค่าของที่จำเป็นหลักไปไกลหรือเปล่าครับระวังถามไกลๆคือถ้าหากก็ตามลุงไม่ทันก็อยากจะหยุดตรงนี้จะดีกว่านะครับคุณอะไรเนี่ยมานะถ้าตามลงไม่ทันนะถ้าตามทันก็ตามไปเรื่อยๆครับอวกาศมันมีอยู่แล้วแต่จะเรียกว่าค่าคงที่นะครับมีความหนาแน่นมากนะครับหนักมากๆทำลายไม่ได้กันแล้วกันไม่มีจุดเริ่มต้นของการเกิดไม่มีจุดสิ้นสุดของการไป
ทำลายไม่ได้สภาวะเนี้ยถ้าภาษาพุทธะก็จะบอกว่านิพพานก็ว่าได้นะครับสุญญตาอนัตตาโลกุตตรธรรมปรมัตถสัจธรรมความว่างถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะเรียกว่าอีเธอร์อีเธอร์หรือก๊าซอีเธอร์ฝั่งวิทยาศาสตร์นะครับแต่ฝั่งลุงจะเรียกว่าพลังงานบริสุทธิ์อย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มารู้ตามนี้นะครับนะพี่นะไปตามนี้ก็แล้วกันนั่นแหละนั่นแหละเดียวครับไม่มีเลี้ยวเลยครับอีก90โลครับโอ้ใช่ชั่วโมงครับเหรอขึ้นเขาโน่นนะครับถึงจะถึงครับตรงอย่างเดียวมันก็เดี๋ยวนะ90โลก็ต้องออกทางภูเวียงใช่หรือเปล่าภูเวียงก็จะถึงขอนแก่นไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยก็พักอวกาศมันแปลว่าไม่ใช่อากาศอะเนี่ยแปลว่าไม่นะอวกาศแปลว่าไม่ใช่อากาศนะอวกาศมันมีอยู่ก่อนแล้วอวกาศของมันมีอยู่แล้วไอ้ตรงนี้แหละละมังนะลุงใช้คำว่าละมังนะครับอวกาศนี่ละมังมันมีอยู่แล้วนี่ละมังที่ชาวโลกเรียกว่าพระเจ้าส่วนทางพุทธะจะบอกว่าเป็นเรื่องราวของพระธรรมพระพุทธพระธรรมพระพุทธเจ้าค้นพบพระธรรมนะครับคำว่าพระธรรมตรงนี้มันจะตรงกับคำว่าปรมัตถสัจธรรมพระธรรมปรมัตถสัจธรรมความว่างนะครับไอ้ตรงนี้ชาวโลกจะเรียกว่าพระเจ้าและพระเจ้าแปลว่าสิ่งนี้มีอยู่แล้วสิ่งนี้คือพระเจ้า
พราะฉะนั้นใดๆที่มันเกิดขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่พระเจ้าสร้างหากแต่มันเกิดเองในท่ามกลางของพระเจ้านึกออกไหมครับงงงงต่องงน่ะดีครับงงน่ะดีงงเนี่ยกงกงรู้ไหมงงกงกงนี่มันเป็นผลดีนะครับให้เกิดอะไรคือข้อสงสัยนั่นเองฮะติดตามนะครับนะจำนะฮะงงกงกงน่ะดีนะแต่ขอให้มีลมหายใจเข้าไว้นะครับแล้วมันเกิดความสงสัยทำให้ใฝ่รู้แล้วก็ติดตามแล้วจะมีคำตอบเองทีนี้ครับนะมันจะมีคำเฉลยของมันเองเพราะภาษาเหล่านี้เชื่อเหลือเกินว่าไม่น่าจะเคยได้ยินใครพูดมาก่อนนะครับเชื่อว่ามีแต่ลุงออกคนเดียวละมั้งพูดอย่างนี้ให้ฟังนะฟังเล่นๆฟังแล้วสองหารฟังแล้วสองหารปีที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เหรอชัยภูมิฝนตกน้ำท่วมเนี่ยวงเวียนที่ผ่านมาเลยน้ำเต็มหนักปีนี้อีกก็ว่าไม่แซ่บนะรู้ไม่เกี่ยวนะรู้ไม่เกี่ยวนะรู้อย่างเดียวว่าหน้าร้อนหน้าแล้งให้ฝนมันตกจะไปหยุดตรงที่วันที่15พฤษภาคมนู่นนะครับหยุดปฏิบัติการ15พฤษภา2565นาฬิกานาฬิกาเขียนไว้ข้างฝานะครับต้องโอเคไหมที่พูดเนี่ยฟังใหม่นะครับพระธรรมมันมีอยู่แล้วอวกาศมันมีอยู่แล้วโอเคนะความว่างมันมีอยู่แล้วนะครับนะค่าคงที่มันก็มีอยู่แล้วนะครับตรงนี้สำคัญนะครับไอ้ตรงนี้ละมั้งนะฮะที่ชาวโลกก็บอกว่าเป็นพระเจ้าพระเจ้าจะถ้าถามลุงนะลุงบอกก็ใช่เลยแหละปิ้นๆหน่อยนึงเดี๋ยวมันถอยมาชนเราสิ่งที่มีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ค้นพบนะครับก็คือพระธรรมพระพุทธเจ้าก็มาบัญญัติใหม่ซะเป็นปรมัตถสัจธรรมนะครับจะได้แยกปรมัตถสัจจะกับสมมติสัจจะจากกันนี่ครับดวงดาวทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นมาที่เรามองเห็นท้องฟ้านี่คือตัวสมมติสัจจะทั้งสิ้นนะครับสมมติทั้งหมดไม่รู้มองเห็นจับต้องได้นั่นคือตัวสมมติทั้งสิ้นโอเคไหมหรือแม้ว่ามองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ยังเป็นสมมติอยู่เช่นพลังงานนี่ไงพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์นี่แหละครับและบริสุทธิ์นี่แหละครับมองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ใช่ไหมครับก็คือพลังงานเนี่ยครับโอเคนะแต่มันรู้สึกได้ตรงนี้มันเกินคาดเกินคะเนนะครับมองก็ไม่เห็นจับต้องก็ไม่ได้แล้วมันจะไปรู้สึกได้ไงเนี่ยตรงนี้เป็นคำถามมันใหญ่หลวงเลยนะครับค้นหาเจอครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับตรงนี้สำคัญมากๆถ้าอยากจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะเอากล้าพูดคำนี้ด้วยนะครับหรือถ้าอยากจะมีร่างกายแข็งแรงอยู่ได้อยู่ดีอยู่เป็นกับโลกใบนี้ไม่งั้นอึดอัดติดขัดหมดนะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวนะครับค้นพบไม่เจอหาให้เร็วนะครับนะแล้วจะรู้จะได้เองนะครับยืนยันคำเดิมลุงพูดไม่เปลี่ยนคำพูดนะแล้วก็ลองพิจารณาแต่เอาสองหารไว้เสมอกันแล้วกันภาษาลุงเนี่ยแล้วมันจะไปด้วยกันได้นะครับเจอคนละครึ่งทางไงเจอคนละครึ่งทางเจอกันลักษณะครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่งวัดครึ่งหนึ่งกรรมการเจอคนละข้างทางไงโอ้เหมือนกับ
พศพ่อเพศแม่มันเจอคนละครึ่งทางใช่ไหมครับโอเคไหมเหมือนกันพอได้ไหมถ้าลุงพูดอย่างนี้พอได้ไหมครับถ้าพอได้ก็เดี๋ยวนะไปข้างหน้าอีกประมาณสัก 4-5 กิโลถ้าไปไม่ได้นะมันจะมีสี่แยกหนึ่งนะครับบางทีอาจจะขอให้เลี้ยวซ้ายมันจะมีสี่แยกหนึ่งไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าก็ยังครึ้มอยู่ครับแต่ไม่ถึงกับมืดตึ๊บนะครับพอจะมีเงาคนเดินต้นไม้พอจะมีเงาได้แต่ไม่ใช่แดดจ้านะครับเสียถ้าว่าถ้าแดดจ้า 100% เนาะนี่มันน่าจะเป็นสัก 50% ได้ 60% แดด 60% ใช่ไหมแดด 60% ข้างหน้าถ้าจะใช่ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะใช่เป็นทางแยกอยากเลี้ยวไหมนั่นแหละสิฮะอยากเลี้ยวไหมตอบเลยเลี้ยวสักหน่อยนึงพ่อค้าขอเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะฮะหนองบัวแสงหนองบัวแดงรับทราบเนาะพ่อค้าพี่ก้องเลี้ยวซ้ายนะมาหนองบัวแดงเราเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก4กิโลโอเคเราจะเลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งเดี๋ยวนะให้ดูพื้นที่ก่อนใช่แล้วรับทราบแล้วเลี้ยวแล้วใช่ไม่ใช่เป็นตรงนี้เลี้ยวใช่เลี้ยวซ้ายไม่ได้โอ้ยไม่ได้มานานนะเนี่ยที่เคยเล่าให้ฟังแต่ก่อนเนี่ยว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งเดินเข้าไปกินมีหมาตัวใหญ่นะประมาณ4ตัวมันวิ่งมาเลยนะวิ่งมาจะใส่ลุงหอกลุงบอกหยุดอย่างนี้ขาลากเลยหมาขาหยุดอย่างนี้เลยหมาขาลากเลยครับสี่แยกนี่ฮะนี่มันหลายปีกันมาแล้วพี่ก้อง4กิโลพี่ก้องเดี๋ยวเจอ4แยกก็เลี้ยวซ้ายอีกรอบหนึ่งไม่ใช่4แยกมันเป็นป้ายวัดประมาณ4กิโลแล้วเข้าไปอีกประมาณ1กิโลวนดูเฉยๆหรอกไม่ได้มาทำอะไรหรอกวนดูเฉยๆ
วัดชื่อวัดอะไรบุญญาผาคองนี่กล้องของมือถือนะนี่กล้องของมือถือมั้ยวางไว้ก่อนป้ายวัดบุญญาผาคองจำไม่ได้หลายปีมากแล้วหรือน่าจะไปสักหน่อยนึงมาไปกล้องตรงไปเจออย่างเจอสำนักสงฆ์ครับไม่ใช่วัดนะสำนักสงฆ์อย่างเดียวเนาะก็ประมาณนั้นนะมั้งครับถึง2นาทีครับกิโลนึงซอยเนี้ยครับอ๋อซอยเนี้ยนะครับต้องถอยหลังสิคิดว่าใช่ถอยหลังครับพ่อไม่ไหวนะลงทางไหวอยู่มั้งอ่ะไปติดแล้วเดี๋ยวลุงช่วยเข็นไม่มีป้ายเลยเหรอประมาณกิโลนึงครับพี่กล้องไหวก็บอกไม่ไหวบอกนะก็บอกไปได้แล้วแต่ลูกค้าไม่ตอบนะเนี่ยเครื่องหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ารกร้างไปแล้วรุ่ยเชียเป็นป้ายชื่อวัดขวามือเนี่ยใช่อ่ะพี่แมนไม่ใช่นะมั้งทางนั้นโอเคลองไปสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยนึงทางอย่างนี้คิดว่าน่าจะไม่ใช่หรือว่าไปยังไม่ถึงเมื่อกี้เนี่ยไม่ใช่ครับเมื่อกี้เนี่ยขวามือครับอาคารร้างเมื่อกี้นี่ครับถ้าใช่ป่านนี้มันถึงแล้วเมื่อกี้นี้ครับตามแผนที่คือเมื่อกี้ครับที่อาคารล้างรางนี่เลยมาแล้วครับต้องกลับเสร็จแล้วจะจังโทษทีหาที่กลับไม่เจอทีนี้เอาได้งานเนี่ยถ้าใช่มันถึงแล้วอยู่ซ้ายมือถ้ามันใช่ไม่ใช่อยู่ขวามันเป็นพื้นที่เขาสร้างโบสถ์ไปแล้วไอ้โบสถ์นี่แหละที่จะเอาพระประธานมาใส่อ่ะเนี่ยพระประธานเอาไว้ให้โบสถ์รถแล้วพี่ข้องเนาะกลับจ้า
ถ้าใช่มันถึงแล้วป่านนี้ครับอาหารที่กลับเลยไหวไหมละตีวงถูกนะไม่ใช่แน่นอนนุ่นหลังคาเขียวสิแหละไม่ใช่หรอกไม่ใช่สร้างโบสถ์กันเอาไว้นะตกลงกันว่าจะเอาพระประธานมาประธานนึงมาเริ่มเทิมแห่แหนไปตั้งเอาไปแห่รอบนู่นนะเดี๋ยวนะสุวรรณจะรู้ดีเสร็จแล้วมาวางไว้เจ้าวาดจะให้ผู้อื่นไปเอาทานลุงหมอก็เลิกครบเลยทีนี้ก็ใช่สิเราพาผู้คนพาผมพาป่ากันมาตั้งหลายครั้งแล้วครับจะสร้างถึงจะมาดูโบสถ์เนี่ยโบสถ์ก็สร้างไปตั้งเยอะตั้งแยะแล้วคิดว่าไปยังไม่ถึงเมื่อกี้เนี่ยลองออกไปข้างนอกก็เลี้ยวซ้ายทีก็แล้วกันเนาะไม่ถึงกิโลหรอกพระประธานเนี่ยพอเวลาเข้าโบสถ์พวกก็จะมีการอะไรฉาบเงินฉาบทองอย่างนั้นก็เรียกอะไรปิดทองใช่ไหมปิดทองนี่มันอารามทีนึงไม่เป็นไปตามนั้นก็เลยไม่ไหวลุงหมอก็ใส่เกียร์ถอยหลังตึกเลยอ่ะยังเรียบซ้ายไปทีนะสักหน่อยกิโลเมตรที่4แล้วหรือเปล่าเหลืองๆเนี่ยนะใช่ไหมไว้ใจเหรอหรือว่าใช่เป็นไปได้ไหมจะใช่รู้ว่าจะใช่อ่ะทีนี้ใช่แหละเกียรติโสธรซ้ายมือพี่ก้องไปเลยรวยคุณย่าพาโพเกียรติโสธรโอเคงี้ไม่ผิดเลยซ้ายมือด้วยนะครับ
มาเริ่มเทิมเลยบุญเลี้ยวซ้ายไปประตูเข้าไปอ้อมไม่เฉยหรอกคิดว่าจะไม่ลงนะเลี้ยวซ้ายเข้าประตูวัดไปเลย